สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิProperty Perfect สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Social So Zap นะฮะกับผมก๊อปปี้จิรธวัฒน์และแน่นอนครับอาจารย์เสรีวงศ์มนทาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยถึงเรื่องของ20นิสัยเล็กๆที่เปลี่ยนคุณได้ตลอดชีวิตนะครับพี่อีทคุณผู้ชมครับมาต่อเนื่องกันนะฮะถึงข้อที่8แล้วครับนะฮะข้อนี้เขาบอกว่าฝึกคิดบวกจนเป็นนิสัยจริงต้องให้เป็นนิสัยเลยนะคืออย่าไปมองอะไรในแง่ลบเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมองบวกและลบก็ได้เราเอาตังไปพันหนึ่งไปเที่ยวพัทยาตังเหลืออยู่300ครับจะพูดให้บวกก็ได้ลบก็ได้แค่นี้ก็ได้เหมือนกันถ้าพูดบวกก็คือเงินเหลืออีกตั้ง300โอ้เหมือนเรายังคงทำอะไรได้อีกเยอะเลยแต่ถ้าลบครับโอ้โหเงินเหลือแค่300เองแค่นี้มันก็เป็นลบเป็นลบแล้วใช่ไหมครับได้งานยากคิดลบคิดไงดีแกล้งกูเหรอมึงเออใช่เอายากๆมาให้กูจะทำได้ไงเนี่ยคิดบวกล่ะเออเราต้องเป็นคนเก่งแน่เลยอ่ะงานยากเขาถึงให้เราถ้าเราไม่เก่งเขาก็ไม่เอางานยากให้เราหรอกดีไหมมีความสุขนี่แน่นอนเออมัน energy มันหลั่งเวลาคนนินทาเราถ้าเราคิดลบเออยุ่งกับชีวิตกูจังใช่วุ่นวายมาพูดอะไรถึงกูนักหนาวเนี่ยอะไรเงี้ยถ้าเราคิดบวกไม่ดังจริงใครมันอยากจะนินทาวะใช่ไหมคนพูดถึงคือคนคิดถึงเรานะถูกต้องอย่างนี้เป็นนะฮะดีดีเพราะฉะนั้นเราต้องคิดบวกมองโลกวันข้างหน้าอย่างมีความหวังอย่ามองอย่างไร้ความหวังเราต้องคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยวันข้างหน้ายังไงมันก็ดีกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้ใช่เราคิดแบบนั้นนะเราคิดแบบนั้นชีวิตมันต้องดีขึ้นกว่าเดิมสิถูกไหมใช่การคิดบวกเนี่ยทำให้เกิดเป็นพลังอย่างมากยันมนุษย์เราเนี่ยมันต้องออปติมิสติกมองโลกในแง่ดีอย่ามองโลกในแง่ร้ายนะครับนะฮะมันทำให้พลังเราเกิดมันอยู่ภายในเนาะแล้วมันก็จะแบบมันขึ้นมาเองนะมันออกมาเองคนป่วยนะถ้าเราคิดลบอาการอย่างนี้แย่แล้วนะเนี่ยไหวเหรอได้ข่าวนะว่ามีคนที่เขาเป็นอย่างเงี้ยหมอที่กำหนดวันเวลาเลยนะนี่ไปหาหมอแล้วยังต้องให้แน่ใจนะตายเลยนะอย่างนั้นนะเครียดเลยเนี่ยอย่างพี่ชายพี่เนี่ยเพิ่งได้รับโทรศัพท์มาครับว่าเขาจะเป็นมะเร็งที่ถุงน้ำดีพี่ก็บอกว่าลองฟังดูให้ดีว่ามันอยู่ขั้นไหนถ้ามันอยู่ขั้นหนึ่งเนี่ยมันเรารู้ตัวเร็วเนี่ยมันยังพอรักษาได้นะแต่บางคนเนี่ยแม้เลยเวลาไปเนี่ยมันอยู่ที่กำลังใจถ้าเรามีกำลังใจเคยมีนะคนที่เขาเป็นถึงขั้น3ขนาดหมอกำหนดเวลาตอนหลังเขาหายได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าเป็นแล้วมันจะต้องไปทุกคนใช่ไหมใช่ก็จะดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นมันเร็งเลยเหรอโอ้ตายแล้วนี่หมอบอกว่าเกือบขั้น4แล้วอันนี้มันก็เวลามันก็คงสั้นไปเรื่อยๆโพะให้แต่บางคนเป็นอย่างนี้จริงๆโพะให้เลยนะเนี่ยคือมองโรคในแง่ร้ายมองโรคในแง่ร้ายแล้วมองมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้มันแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับถัดไปครับฝึกนิสัยให้เป็นกิจวัตรในกิจวัตรในแต่ละวันแต่ละวันของเราต้องฝึกนิสัยคือมันควรจะมีนิสัยดีๆอันนี้ต้องพูดชัดเจนฮะอะไรที่เป็นนิสัยดีที่ควรจะทำประจำวันต้องทำให้ได้ทุกวันเช่นสวดมนต์ไหมสมมติถ้าเราคิดว่าสวดมนต์ดีก็ทำให้ได้ทุกวันนะอะไรก็ตามที่เราคิดว่าดีและเป็นสิ่งที่ควรจะทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างพี่เนี่ยบอกตรงๆไม่ได้คุยนะพี่ออกกำลังกายทุกวันนะวันไหนไม่ได้ออกนี่จะค่อนข้างหงุดหงิดเลยหงุดหงิดและอึดอัดทำให้เป็นกิจวัตรจริงๆขณะเดียวกันเนี่ยพี่เป็นคนว่างไม่เป็นพอว่างปั๊บขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็นั่งคิดกูทำอะไรดีวะก็ต้องมีแล้วก็ได้ทำใช่ก็ตักแตกแตกใช่แล้วก็ได้ทำแต่ถ้าเกิดกิจวัตรของเราที่ไม่ดีว่างกูนอนใช่
แล้วก็เสร็จแล้วงานการไม่ทำใช่ไหมคะแล้วก็ออกกำลังกายบ้างไม่ออกกำลังกายบ้างไม่ได้ทำเป็นกิจวัตรครับคำว่ากิจวัตรแปลว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องดีเรื่องงามที่สมควรจะทำอย่างต่อเนื่องครับทำให้เป็นนิสัยเป็นนิสัยนี่ไงนะฮะเหมือนพระเนอะกิจวัตรวัดของสงฆ์ก็คือการไปบิณฑบาตอย่างนี้นะแล้วก็ต้องไปบิณฑบาตทุกวันแบบนี้นะจำวัดไงจำวัดต้องมีการสวดมนต์ต้องมีอะไรต่างๆอะไรที่มันเป็นเรื่องดีที่ควรจะทำเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์แล้วก็แล้วแต่ทำให้ได้ตังค์นะครับผมนะฮะถัดไปครับข้อนี้เราเคยคุยกันไปบ้างแล้วนิดหน่อยแต่ว่านี้แยกออกมาเลยฮะมองปัญหาเป็นความท้าทายอันนี้หมายความถึงคนที่เจออะไรที่ยากคือคนเราถ้าเจออะไรที่ยากแล้วเรามองสิ่งยากนั้นด้วยความรู้สึกท้อแท้เราจะไม่อยากทำแต่ถ้าเกิดเราเจออะไรที่ยากเราบอกท้าทายมากงานนี้ถ้าเกิดทำได้สำเร็จมันจะน่าปลื้มมากแล้วก็เคยได้ยินประโยคนี้ไหมโอ้ยจะแก้งานนี้ได้งานไหนไหนไม่รอดเรารับรองแก้ได้หมดเพราะนี่ยากแล้วเคยเราต้องมองอย่างนี้เวลาเราเจองานยากเราต้องมองว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายและพิสูจน์ความสามารถของเราครับเหมือนที่มีคนเขาบอกว่าใครขับรถกรุงเทพได้ขับเมืองไหนก็ได้วะใช่ก็คือการขับรถกรุงเทพมันยากมันยากรถมันติดซอยมันเยอะการที่เราจะทำให้เราเนี่ยขับรอดปลอดภัยอยู่ในกรุงเทพได้เนี่ยถือเป็นสิ่งท้าทายแต่สำหรับคนที่ไม่มองการขับรถกรุงเทพท้าทายนะครับก็พี่เคยนั่งไหมคนที่ขับไปแล้วบ่นไปตลอดทางแล้วเราก็อยากจะบอกว่าคนที่มึงบ่นน่ะเขาไม่ได้ยินเลยกูเนี่ยได้ยินเต็มสองเหนื่อยไปบ่นกูนั่งฟังบ่นพี่ก็แย่อะไรไอ้นี่ก็โง่แต่เขาไปแล้วนะเขาไม่ได้อยู่กับเราได้ยินนะมันไม่เคยได้ยิน เราที่นั่งด้วยดีแลได้ยินตลอดเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วจะพูดทำไมนี่ไงนะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องราวเรื่องนี้ก็คือเลิกคิดลบซะเหมือนที่เราคุยกันนะเรื่องราวลบๆก็อย่าไปคิดมันนะครับเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอันนี้เรื่องนี้ถูกต้องครับเล่าเรื่องทีแรกนะคะสอนหนังสือก็คือเขียนบนกระดานดำช็อกช็อกพอถึงวันหนึ่งครับเขาเริ่มปิ้งแผ่นใสบนโอเวอร์เฮดโปรเจคเตอร์ก็ต้องหัดมาพิมพ์นะครับในคอมพิวเตอร์แล้วปริ้นออกมาใส่แผ่นใสผมใช้เขียนเอานะสมัยแผ่นใสอ่ะไม่พิมพ์อ่านยากไปหมดผมเขียนเอาทีแรกก็ขาวดำเป็นการ์ดงานศพนะคะต่อมาเห็นคนอื่นเขาใส่สีมาฝึกค่ะแผ่นใสนะใส่สีเป็นนะคะโอเคครับทีนี้ต่อไปนำเสนอเปเปอร์ที่ลอนดอนก็ต้องอยู่ในแวดวงการสอนอีกคนอื่นนะคะครับ11คนนะคะเขาเสนอเป็น PowerPoint หมดเสรีเอาแผ่นใสไปปิ้งกลางกรุงลอนดอนอายขายหน้ามากเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อโอ้ยเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมานะเราพักสักครู่เดียวก่อนว่าเรียนรู้ทักษะใหม่ๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างThe New Miu X รุ่นพิเศษ Phantom Collection ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ Rewong Soy Curd ผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรัก Rewong Finger Root ที่ Big C Foodland Golden Place นะครับSuzu D-Max Magic Eyes ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ส
ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก New Isuzu X Series Man's with my Infinite X Lifeผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอรีวองซอยเกิร์ตผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟู้ดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mew X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีรักตัวเองก็ลองดูสิproperty perfect กลับมาช่วงที่2นะต้องบอกใกล้ตัวพีทมากเลยนะเขามีสัมมนา2วันครับมีการพรีเซนต์เปเปอร์วันละ6วันไอ้วันละ6เปเปอร์ฮะวันแรกลงไปพรีเซนต์เป็น powerpoint 3คนนะตอนบ่ายอีก3คน powerpoint หมดเลยวันที่2ลงไปคนที่7ที่8ที่9 powerpoint หมดเลยแต่ว่า overhead projector วางอยู่ข้างหน้าห้องอ่ะตั้งแต่เมื่อวานแต่ยังไม่มีใครใช้เลยเอาถึงคิวเราละของแน่ละคนที่10อินเดียนั่งภาวนาให้นั่นสิปรากฏแขกก็ไม่ใช้ powerpoint เขา powerpoint 11เสรีปิ้งแผ่นใสอยู่กลางกรุงลอนดอนอาศัยเป็นคนที่พูดเองได้วางปั๊บเอาลงวางปั๊บเอาลงโอเคไม่ถือว่าดีนะอายเขาอายเขาปึ๊บวางปึ๊บแล้วก็พูดเอาพูดเอาพูดเอาคนที่12 powerpoint อีกคนกลับมาถึงปั๊บมาบอกลูกน้องเลยสอนวิธีการใช้ powerpoint หน่อยแล้วต่อไปนี้งานสอนเนี่ยนะช่วยทำเป็น powerpoint ให้แล้วสอนวิธีการเปิดการใช้ก็ได้ทักษะการใช้มาเรียนรู้ทักษะใหม่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมต่อมาเป็นไงครับลูกน้องคนหนึ่งขี้เกียจมากงาน powerpoint ที่ให้ทำโอ้โหกว่าจะเสร็จได้ใช้เวลานานมากไอ้เราก็นั่งดูมันยากเย็นเข็นใจเลยต้องทำใช้เวลาอย่างนี้จ้างครูเลยค่ะเปิดเฟซบุ๊กเลยครับหาเลยครูมาสอนครูสอน powerpoint จ้างมา1วันครับเรียนตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเริ่มแต่วิธีที่แรกเลยปุ๊บ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 ทำเองเป็นแล้วค่ะดีแล้วผู้ชมตอนนี้ใส่สีสันสวยงามใส่ทรงใส่สีใส่สมาร์ทมีรูปด้วยนะโอ้เก่งค่ะเออใช่ไหมไอตัวลูกศรเอ่ยอะไรเอ่ยหลังจากที่ไปปิ้งแผ่นใสกลางกรุงลอนดอนแต่ว่าจริงๆนะยุคแผ่นใสมันมาไวแล้วมันหายไปไวมากเลยเนาะก็เราก็คิดว่าโอ้โหการที่เราปิ้งแผ่นใสนี่ก็เก่งแล้วไปเจอ powerpoint ในแผ่นใสใส่สีนะจ๊ะไม่ใช่ขาวดำนะโอ้โหมีรูปหมาในรางชาเพราะผมเรียนตอนนั้นผมก็ส่งแผ่นใสนำเสนอเสร็จแล้วก็ส่งทำแผ่นใสเดี๋ยวปิ้งเสร็จก็ส่งอย่างนี้แต่ตอนนี้นอกจากมี powerpoint แล้วมีการเรียนเป็นออนไลน์อีกนะระบบออนไลน์อันนี้ต้องทำให้ได้นะคะต้องเข้าซูมเป็นนะคะนั่นไงต้องรู้ว่าเมื่อไหร่จะเปิดเสียงเมื่อไหร่จะปิดเสียงเมื่อไหร่จะเปิดจอเมื่อไหร่จะปิดจอถึงเวลาลีฟลาแล้วนะเป็นหมดแล้วค่ะเป็นหมดแล้วเอาล่ะเราต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะฮะนี่แต่อย่างนี้คนบางคนเนี่ยครับเขาจะไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่เมื่อเขาอายุเยอะแล้วมีคนจำนวนมากเลยเขาบอกให้เรียนคอมพิวเตอร์อะไรฉันเติบโตมาจนป่านนี้งานการฉันก็ก้าวหน้าตำแหน่งแห่งหนก็อย่างนี้ไม่เห็นจะต้องรู้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อะไรเลยแล้วทำไมจะต้องมานั่งเรียนยามแก่ยามเฒ่าไม่ได้ค่ะไม่ได้นะพี่บอกเลยถ้าหากว่าพี่จะตายพรุ่งนี้นะคะคุณพี่ขาครับคุณพี่ก็ยังต้องเรียนค่ะเดี๋ยวโยมบาลถามคอมพิวเตอร์ใช้ยังไงพี่ตอบไม่ได้นะมันก็เหมือนกับเรื่องนี้ไงว่าตอนแรกเนี่ยเราก็หุยแล้วเราจะลงทะเบียนรับคนละครึ่งยังไงเนี่ยลงให้พ่อลงให้ย่าหน่อยซิอะไรอย่างงี้เนาะดูนี่คล่องแล้วค่ะครูดีนี่ทำกันเองเลยไม่เห็นมีใครมาให้เราลงแล้วเลยมีอยู่วันหนึ่งฮะอาจารย์ศรีสุดาครับเชิญพี่ไปสอนเรื่อง Digital Isolation
โอ้โหแปลว่าถูกทอดทิ้งด้วยดิจิทัลครับภาพก็คืออันนี้คือห้องรับแขกนะคะมีคุณยายนั่งที่โซฟาดูโทรทัศน์หลานสาวก็อยู่กับจอโทรศัพท์ครับลูกชายนะคะก็อยู่กับแล็ปท็อปแม่ก็อยู่กับไลน์นะคะหลานชายก็อยู่กับ Facebook คุณยายอยู่ทีวีอยู่คนเดียวถ้าถากจะหัวเราะก็ต้องไม่มีใครหัวเราะด้วยก็เดียวดายไงทุกคนเขาอยู่กับดิจิทัลหมดตัวเองไม่เป็นก็เดียวดายพี่นึกถึงตัวพี่เองมีอยู่ปีหนึ่งพี่เจอแบบนี้เลยค่ะโอ้ไปกัน6คนไปเที่ยวเมืองนอกครับพัก3ห้องนะคะครับห้องละ2คน2คนครับตอนไปเที่ยวกันเมื่อก่อนนะตอนที่ยังไม่มีกล้องดิจิทัลนะคะคุยกันตรงนั้นสวยนะโอ้อันนี้สวยนะอันนี้ไม่เลยมึงไปซ้ายกูไปขวามึงไปหน้ากูไปหลังแชะ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 ถ่ายรูปถ่ายภาพต่างคนต่างแชะไม่คุยกันเลยพอกลับมาครับพี่ก็พักห้องหนึ่งอีก2คนอีก2คนพักในห้องพี่คนที่พักด้วยเขาเริ่มจัดอัลบั้มภาพแล้วก็ใส่แคปชั่นกลับมาถึงไม่พูดกับพี่สักคำนั่งทำกูเบื่อวะออกจากห้องไปเคาะประตูป้องป้องป้องห้องข้างๆว่าไงดีก็มีคนก็ถือโทรศัพท์มาอย่างเงี้ยเปิดประตูให้พอเดินเข้ามาปั๊บเขาก็เดินไปต่อแล้วก็ไปนั่งแล้วก็เหมือนกันค่ะนี่นั่งซ้ายนั่งขวากำลังทำอัลบั้มแคปชั่นเหมือนกันอันนี้ตุ๊กตาตุ๊กตาไหมอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่มีใครพูดสักคนไว้เออเอาวะออกจากห้องนี้ไปอีกห้องนึงมาแบบเดียวกันเลยขอเป็นเองบ้างวะเออเอาวะทีนี้นะคือถ้าเราถ่ายรูปไม่เป็นครับจัดอัลบั้มไม่เป็นเขียนแคปชั่นใต้ภาพไม่เป็นเราจะเดียวดายอ๋อเราเปิดจะนั่งอยู่คนเดียวอย่างงี้แล้วคนอื่นนะครับเป็นยังไงหมดเลยกูเป็นแล้ว ทีนี้ทงใหญ่เลยนะใช่นี่คือสิ่งที่เราต้องหัดเราต้องทำไม่ได้งั้นทักษะใหม่ๆต่างๆทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งทักษะทางด้านภาษาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ถ้าฝึกได้จะถือว่าดีนี่ไงนะครับนะฮะข้อถัดไปนะฮะศึกษาการทำธุรกิจผมว่ามันก็คล้ายๆกับการลงทุนนี่แหละนะครับคืออย่างนี้อันนี้เขาคงเขียนเอาไว้ว่าอย่าเป็นลูกจ้างไปชั่วชีวิตก็เป็นต้องหัดเป็นผู้ประกอบเป็นผู้ประกอบการด้วยจะเป็นเจ้าของบ้างอะไรบ้างครับทำไมคนจีนถึงได้รวยมากกว่าคนไทยแท้ๆนะครับครับเพราะคนจีนส่วนใหญ่แล้วเขาเชื่อเรื่องการค้าขายในขณะที่คนไทยจำนวนมากครับเชื่อเรื่องการเป็นลูกจ้างก็มันไม่ต้องลงทุนอะไรนั่นไงคือวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการมันไม่มีนะครับครับคือคนเราเนี่ยเมื่อเราเป็นลูกจ้างแล้วก็มีประสบการณ์เรียนรู้เรื่องของการทำงานทำการระยะหนึ่งแล้วครับเราก็ควรที่จะลองถามตัวเองดูว่าเราอยากจะลงทุนทำธุรกิจอะไรที่ทำให้เราเป็นนายของตัวเองไหมอันนี้แหละค่ะเราถึงจะมีโอกาสนะครับโอ้ก็พี่เองเนี่ยนะอายุ40กว่านะครับพี่ก็คือคนไทยคนหนึ่งอ่ะที่มีค่านิยมเหมือนกับคนไทยทั่วไปก็คือยินดีเป็นมนุษย์เงินเดือนด้วยความมั่นอกมั่นใจว่าแต่ละเดือนเราได้แน่เดือนได้แน่แล้วเงินเดือนเราก็ไม่ได้น้อยนะครับครับแต่ในที่สุดแล้วเราก็รู้ว่าไอ้การที่เราเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันไม่มีโอกาสฟลุกมันไม่มีโอกาสรวยมันก็มีแค่ความมั่นคงแต่ในที่สุดก็เลยต้องตัดสินใจว่าเอาหน่อยวะเนาะก็ต้องลองดูนะฮะเรื่องของการทำธุรกิจนะครับพักสักครู่นึงก่อนช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect
สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New Miu X รุ่นพิเศษ Phantom Collection ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ Rewong Soy Kurt ผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรัก Rewong Finger Root ที่ Big C Foodland Golden Place นะครับให้โลกตาม New Isuzu D-Max Magic Eyes ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก Let's go Little to the max. New Isuzu X Series. Man with my Infinite X Life. ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ Rewong Soy Kurt ผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรัก Rewong Finger Root ที่ Big C Foodland Golden Place นะครับสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Miu X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิProperty Perfectนะฮะเราได้ไปหลายข้อเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวเรื่องราวเล็กๆทำให้คุณสำเร็จได้ตลอดชีวิตพี่อยากจะย้ำเรื่องการลงทุนนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราในเวลานี้รัฐบาลก็สนับสนุน SME คืออยากให้คนเราเนี่ยทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆก็ยังดีกว่าที่จะเป็นลูกจ้างตลอดกาล มันมีหนังสือที่เขียนเรื่องของการเป็นนักธุรกิจเนี่ยชื่อเรื่องอะไรรู้ไหม The Empire of Freedom อาณาจักรแห่งเสรีภาพคือเมื่อเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราได้เสรีภาพกลับคืนมานะแต่เวลาที่เราเป็นลูกจ้างเราไม่ได้เสรีภาพนะคะเราต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆนานาสมัยก่อนเวลาพี่เป็นลูกจ้างนั้นจะไปต่างประเทศจะไปถ่ายหนังถ่ายละครต้องดูหน้าเจ้านายอ่ะก่อนเข้าเวลาเนาะใช่แต่ตอนนี้เป็นเจ้าของเองนี่นะอยากจะไปก็ไปอยากจะปิดก็ปิดอยากจะเปิดก็เปิดเพราะว่าเรามีอิสระเสรีภาพเพราะมันเป็นธุรกิจของเราเองดังนั้นอยากจะสนับสนุนคนไทยนะคะใส่ใจการเป็นผู้ประกอบการเถอะนะคะนะครับนั่นเป็นเรื่องราวในโซเชียลโซเชียลวันนี้นะครับแหมได้สาระดีๆมากมายเลยทีเดียวนะฮะแต่เวลาหมดครับคุณผู้ชมครับต้องกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วแหละนะครับกับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์และแน่นอนครับอาจารย์เสรีวงศ์วันทาวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ